ริงหรือไม่เวลาที่ผู้ชายกับผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะทราบหรือเปล่าว่าผู้หญิงเนี่ยเคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนก็คือว่าผู้ชายที่เคยชอบพูดบอกว่าผู้หญิงจะมีช่องครอบหลวมแปลว่าผู้หญิงได้มีเพศสัมพันธ์ที่มีมาอย่างช่ำชองแล้วก็ผู้ชายเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะรังเกียจผู้หญิงแบบนี้หรือเปล่าหรือคิดว่าชอบเพราะว่ามีประสบการณ์เยอะน่าเป็นคำถามที่ต่อเนื่องมากโอ้นี่สินักวิทยาศาสตร์ครับคุณหมอมีหลักการมันเป็นสองอย่างเอายังไงอันที่หนึ่งเนี่ยมีคนสอนมาให้เรียบร้อยแล้วสบายเลยสบายทำอะไรก็ได้เพราะว่าบางทีนะเกิดไปแต่งงานคนนี้แต่งงานแล้วใช้การไม่ได้เออก็มีเหมือนกันแย่นะครับเพราะฉะนั้นอีกพวกนึงก็คืออยากจะสดสดสิงสิงต้องชั้นก่อนถ้าเกิดเป็นคุณเอาแบบไหนผมขอแบบหลังได้ไหมครับแบบหลังโอเคถ้าแสดงว่าผู้ชายเป็นไรคือผมสอนได้เราให้เขาโหวตไหมลองโหวตดูไหมครับว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายในห้องนี้จะมีแฟนจะแต่งงานเนี่ยอยากจะแต่งงานกับผู้หญิงโสดบริสุทธิ์สิงสิงหรือยังไงก็ได้แม้นเธอผ่านชายร้อยชายฉันก็ยังโอเคมันเยอะไปหรือเปล่าโอเคก็มันเป็นเพลงอ๋อเอาเป็นว่าเราลองโหวตดูนะครับใครว่าอยากแต่งงานกับผู้หญิงโสดบริสุทธิ์ยกมือครับยกมือไม่ต้องให้ใครเออแล้วอีกฝากเราไม่อยากจะให้ยกเดี๋ยวมันนั่นเพราะนั่นนี่เป็นคำตอบสุดท้ายคำตอบสุดท้ายให้ผู้ชมไปพิจารณาในห้องส่งหรือในบ้านคิดเอาเองครับแต่คำตอบที่เขาถามเราต้องตอบใช่ครับว่าผู้ชายจะรู้ไหมว่าผู้หญิงผ่านมาเยอะคำตอบก็คืออีตอนนั้นน่ะหน้ามันมืดอะไรมันก็ไม่รู้หรอกคือมีมาฉันก็ไปตามเรื่องตามราวมันนึกไม่ค่อยออกตอนนั้นมันถึงมีคำถามว่ามีเลือดออกไหมนะครับแต่ว่าคือหมายความว่าท่านนึกตอนนั้นนึกไม่ออกแต่ถ้ามาดูสังเกตอาการอะไรต่างๆอาจจะพอบอกได้ต้องมาสังเกตอาการรอบข้างรอบข้างนะครับโอ้